สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ต่อไปข้อที่8นะครับก็ยังหนีไม่พ้นโจทย์ปัญหาเรื่องสมการโจทย์บอกว่า5เท่าของผลต่างของจำนวน1กับ14ประโยคนี้ก็เขียนได้แล้ว5เท่าของก็คือคูณผลต่างของจำนวน1ไม่รู้สมมุติเป็น x กับ14เขาบอกว่าไอตัวนี้เนี่ยมันมีค่ามากกว่า13อยู่17ถ้ามันมากกว่า13อยู่17แปลว่าเอาไปลบซะด้วย13ต้องมีค่าเป็น17นี่คือความหมายของมันนะครับอ่านโจทย์แล้วก็ตีความไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะได้คำตอบ5อยู่ข้างนอกวงเล็บกระจายเข้าไปนะครับ 5x ก็เป็น 5x 5เจอกับลบ14ก็คือ5คูณกับลบ14นะครับคูณออกมาก็จะได้70แล้วก็ลบ13เท่ากับ17ลบ13ย้ายไปก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะเป็น17บวกด้วย13นะครับนี่เลข3นะแล้วลบ70ย้ายไปก็เป็นบวก70ฝั่งนี้ 5x เหมือนเดิม17บวกกับ13ก็ได้30 30บวกอีก70ก็ได้100เพราะฉะนั้นอยากจะหาค่า x มี5คูณติดไว้อยู่ก็เอาไปหารซะก็คือ100ส่วนด้วย5เท่ากับ20นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่1